สิ่งที่น้องๆจะได้ฟังต่อไปนี้ให้อย่าเชื่อนะครับแล้วก็ให้ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณทุกครั้งนะฮะฟังเป็นนิยายดีกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อลุงแก้วครับลุงแก้วเนี่ยน้องฮะแกมีคือมีอาชีพโดยทั่วไปนี่แหละก็คือค้าขายเก็บผักขายของนู่นขายคือมีอะไรขายหมดนะฮะเพื่อความอยู่รอดนั่นแหละในขณะเดียวกันงานอดิเรกของแกก็คือจับปลาขายครับลุงแก้วเนี่ยฮะเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการจับปลาไม่ว่าจะทั้งเบ็ดหรือว่าจะใช้สุ่มนะฮะหรือแม้ก็จะเหวี่ยงแหเก่งหมดฮะทุกอย่างเรื่องทำบาตรแกเก่งมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการใช้สุ่มนะฮะคือถ้าเป็นทุ่งนาเนี่ยเวลาหน้าน้ำน้องครับบางทีเราไม่รู้หรอกมันมีปลาอยู่จะเป็นปลาหมอปลาสลิดอะไรก็ตามเนี่ยใช้สุ่มฟึบแล้วก็ล้วงๆบางทีก็เจอไอ้ช่อนนะฮะคือปลาช่อนกับปลาก้างเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคือคนภาคกลางเนี่ยจะรู้ว่าปลาก้างเนี่ยกินไม่ได้กินนะถึงกับโอ้โหลงไปชักนะฮะมันหน้าตาคล้ายๆกันมากไอ้2ตัวนี้นะปลาช่อนกับปลาก้างแต่ลุงแก้วเนี่ยครับแกเป็นอะไรที่พอได้ปลามาเนี่ยแกมักจะโยนทิ้งโยนขึ้นบกอ่ะคือปล่อยมันดิ้นตายแตกนะบางทีแบบได้เป็นโอ้ได้เยอะแกก็ดูปลามันนอนดิ้นตายผักทะเลือกทลาอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็นั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูปลาดิ้นตายนี่คือมนุษย์นะฮะเมืองพุทธที่แปลกๆของโลกคือประเทศไทยนะฮะวันหนึ่งฮะครูฟังลุงแก้วแกก็เนี่ยฮะก็ถือสุ่มไปเนี่ยกับข้องตัวหนึ่งนะฮะสะพายไปแล้วก็สุ่มก็ได้เรื่องนี้ฮะเคยเกิดขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งแกจับปลาหมอได้คราวนี้ปัญหาคือปกติแกจะจับปุ๊บแล้วก็โยนไงฮะโยนขึ้นบกให้ปลามันดิ้นตายคือข้องมีไม่ยอมใส่นะฮะวันนั้นปรากฏว่าสุ่มได้ปลาหมอเนี่ยฮะจับได้แล้วจะโยนขึ้นบกมันก็ไกลจะโยนขึ้นไอ้ตรงที่คันนาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดิ๊กๆแล้วก็ลงไปอีกข้างนึงแกก็เลยใช้ปากคาบไว้ฮะในขณะที่ใช้ปากคาบอยู่นั่นเองแกก็สุ่มไปได้ไอ้ช่อนตัวใหญ่มากด้วยความดีใจฮะพอจับไอ้ช่อนได้เนี่ยมือก็ถือไอ้ช่อนก็ดิ้นอยู่ในมือแกก็บีบไอ้ช่อนไว้คือหัวมันโตกับข้องใส่ไม่ได้ตัวใหญ่มากด้วยความดีใจไงจะหัวเราะปลาหมอหลุดเข้าคอฮะพอหลุดเข้าคอแล้วไงมือก็ต้องปล่อยปลาช่อนเพราะทุกอย่างเกรงหมดแกก็ดิ้นคือดิ้นอยู่พักนึงฮะจนกระทั่งมีเจ้าของที่นาอีกแปลงเนี่ยเดินมาพอดีมาเจอรีบตามคนมาช่วยใหญ่เลยปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านมาถึงลุงแก้วตายแล้วครับตายในเพราะว่าปลาหมอเนี่ยไปอุดทางเดินหายใจหลอดลมในคอเสียชีวิตวันที่เขามาตรวจกันเนี่ยฮะปรากฏว่าลุงกตัญญูก็อ้าปากคือสำรวจหมดแล้วก็เห็นหางปลาอยู่ตรงคอก็เลยดึงปลาตายยังไม่ตายนะครับแต่ลุงตายแล้วฮะนี่ฮะกรรมมันถึงที่เลยแล้วตายในท่าไหนตายท่าเดียวกับปลาเลยครับที่ดิ้นแดกนั่นคือสิ่งที่เจอนะครับเรื่องราวมันไม่ใช่แค่นี้ฮะน้องเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังจากที่งานศพของลุงแก้วผ่านพ้นไปเนี่ยน้องครับต้องยอมรับอย่างนึงว่าเด็กเล็กๆเนี่ยฮะเขามักจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั่นก็คือความบริสุทธิ์ของสายตาและจิตใจฮะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กเนี่ยจะเจอในสิ่งที่เราไม่ค่อยเจอเยอะน้องจะสังเกตได้อยู่ๆก็หัวเราะเอ๊ะอักไม่มีใครอยู่ในห้องเลยนะแต่หัวเราะเอ๊ะอักแล้วใครมาเล่นกับเขาล่ะครับน่าสนใจตรงนี้เหมือนกันครับวินาทีตอนนั้นเองเนี่ยฮะในช่วงโพเพของวันนั้นนะฮะวันหลังจากที่เสร็จจากงานศพลุงแก้วเนี่ยก็มีบ้านหลังหนึ่งครับเ
ขาก็กำลังจะป้อนข้าวลูกก็ไปทำฟักทองนะฮะผมก็ไม่มั่นใจไม่เคยมีเขาก็จะเอาไงก็คือฟักทองใช่ไหมบดกับข้าวแล้วก็จะป้อนเด็กปรากฏว่าเด็กก็กินไปคำสองคำเสร็จปุ๊บก็ไม่สนใจข้าวแล้วแม่ก็บอกไอ้แดงมานี่เร็วมากินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนเด็กอ่ะมันก็วิ่งดักแดกเพิ่งตั้งไข่อ่ะก็วิ่งเล่นแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไปหยุดอยู่ตรงหัวมุมของบ้านฮะแล้วก็เล่นเล่นเหมือนเล่นลูกบอลนะฮะแล้วก็โยนไปโยนมานะฮะหัวเราะคือที่น่าตกใจก็คือว่าเด็กเนี่ยโยนลูกบอลแต่มือเด็กเนี่ยไม่สัมผัสบอลแม่เขาก็อึ้งๆแล้วเด็กก็หัวเราะสักพักหนึ่งฮะเด็กก็หันกลับมาก็ถอยมามากินข้าวหนึ่งคำแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อปรากฏว่าแม่เด็กเนี่ยฮะแกก็มองดูไอ้ตรงพื้นนะครับคุณผู้ฟังครับตรงพื้นดินเนี่ยที่มันนุ่มๆเนี่ยกึ่งคือมันหมาดๆอ่ะคือมันเปียกแล้วมันหมาดเนี่ยแล้วมันเป็นดินเหนียวมันเป็นร่องรอยของการกดเท้าลงครับยึบกึบกึบแล้วก็ลงไปในน้ำอันนั้นไม่เท่าไหร่เด็กอ่ะไอ้แดงเนี่ยมันก็กำลังจะวิ่งตามลงไปในน้ำดูเขาคว้ามือเด็กไว้ทันฮะก่อนที่เด็กจะโดดน้ำแม่เขาก็เลยตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบวิ่งไปที่บ้านผู้ใหญ่ก็ไปตามเจ้าเก่าฮะคนทรงมาด้วยก็มาดูพื้นที่ตรงนี้คนทรงก็เอาเลยครับคือไม่รู้ทรงจริงทรงปลอมนะปูเสื่อปุ๊บมาแล้วกระถางธูปโอ้โหมาเบ็ดเสร็จขันน้ำมนต์เอาพระขมาพาดคล้ายๆเป็นจีวรเลยครับพาดบ่าเสร็จปุ๊บเอาละขึ้นเลยครับคราวนี้ปรากฏว่าเอ่ยชื่อเลยรู้ทันทีเลยว่าเป็นลุงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เขาทุรนทุรายแล้วปลามันเข้าไปในคอนะฮะแล้วจิตใจของเขาเนี่ยคือบุญไม่ได้ทำอ่ะแล้วทำแต่บาปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ร่างทรงบอกนะว่าพอตายไปเนี่ยมันก็อยากเอาคนดูคนนี้ไปด้วยแล้วสื่อที่มันสามารถทำได้ดีที่สุดคือเด็กก็มองเด็กเนี่ยฮะแล้วก็พยายามจะทุกสิ่งอันเหมือนจะลวงให้ลงไปในน้ำให้ได้อันนี้เป็นคำพูดของเขานะไม่รู้ว่าแท้จริงแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เขาก็เลยใช้มีดเนี่ยผมไม่รู้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขายกมีดหมอขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็บริกรรมแล้วก็จี้ไปที่แผ่นดินไปจี้ไปที่รอยเท้าคือเรื่องมันแปลกอย่างตอนที่จี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงดังตูมนี่เหมือนเสียงเหมือนคนโดดน้ำนะฮะเพราะน้ำนี่มันเป็นรอยกระเพื่อมแต่ไม่มีใครโดดนะเนาะแล้วก็ไม่มีใครที่จะขว้างหินเพราะถ้าเป็นหินนี่ต้องเป็นก้อนใหญ่มากดังตูมทุกคนก็เลยกรูไปที่ท่าน้ำปรากฏว่าเป็นข้องฮะลอยขึ้นมาทุกคนจำได้เลยว่าเป็นข้องของลุงนั่นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าแกเดาหรือเปล่าคนทรงหรือว่าจะใช่เพราะคนจำได้นั่นคือข้องของแกที่ก่อนที่จะเสียแกก็ใช้อยู่เพราะปากข้องแกจะไม่เหมือนใครบินหน่อยนั่นแหละฮะนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปเรื่องที่สองฮะที่พี่เลียวติดไว้ก็คือเรื่องตายแล้วฟื้นคือมันจะเหมือนกันเลยน้องครับแต่บังเอิญว่าคนนี้เพิ่งอายุ20ต้นๆเองนะฮะคุยกับน้องเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าน้องคนนี้ชื่อน้องก๊อฟฮะน้องก๊อฟเนี่ยเป็นอะไรที่ร่างกายเขาจะเจ็บๆอ่อนๆแอบๆด้วยอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกแต่เป็นอะไรที่ชอบเที่ยวคือเป็นลูกของคนมีเงินพูดเลยนะและชอบเที่ยวผับบ้างไปร้านนู้นเข้าร้านนี้เดี๋ยวไปเที่ยวพัทยาขับรถไปโอ้เพื่อนหญิงเยอะนะฮะเนาะก็ปรากฏว่าคุยกับก๊อฟวันนั้นเนี่ยก๊อฟก็มานั่งคุยก๊อฟบอกว่านั่นคือชีวิตผมที่เคยเป็นอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะฮะพลิกเลยฮะหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับต้องบอกเลยว่าพี่เลียวเนี่ยเป็นนักสงสัยตัวยงเลยทีเดียวแหละว่าเหตุอะไรทำไมก๊อฟถึงได้เปลี่ยนมาขนาดนี้เ
ขาเปลี่ยนเป็นคนที่ใส่บาตรใส่บาตรทุกเช้าศีล5ศีล5เปรี้ยเลยฮะไม่หลุดเลยสักอันนึงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำบุญไปที่ไหนถ้าว่างเขาไปนะฮะถ้าใครเดือดร้อนตรงไหนอยากให้เขาช่วยเขาช่วยแต่ช่วยต้องมีหลักการนะไม่ใช่ว่าช่วยสุ่ม4สุ่ม5เขาบอกงี้ฮะวันนั้นไปพัทยาปรากฏว่าขากลับเนี่ยรถชนฮะประสานงากันเลยที่มอเตอร์เวย์ตัวก๊อฟเนี่ยกระเด็นตกไปข้างทางอันนี้ผมเช็คด้วยนะผมเช็คกับมูลนิธิเลยว่าใช่ไม่ใช่ปรากฏว่าใช่จริงๆครับตัวน้องก๊อฟเนี่ยลงไปนอนข้างทางแล้วก็นำส่งถ้าจำไม่ผิดเป็นโรงพยาบาลบางปะกงที่ใกล้สุดตรงนั้นปรากฏว่าก๊อฟเนี่ยเสียชีวิตบนรถฮะเพราะว่าพนักงานเขาช่วยกันปั๊มละแล้วแกสำลักเลือดมันเข้าไปที่จมูกแล้วก็เข้าไปที่ปากแล้วสำลักไงพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอก็พยายามล้างทำความสะอาดทั้งปากทั้งจมูกพยายามปั๊มหัวใจปั๊มแล้วไม่ขึ้นฮะปั๊มแล้วไม่ขึ้นนะก็เลยพักเอาไว้ก็มันก็มีหลายรายอยู่ที่วันนั้นเกิดอุบัติเหตุก็ท่านก็ช่วยรายอื่นอยู่ส่วนก๊อฟเนี่ยเป็นศพไปแล้วก๊อฟก็บอกว่าผมเนี่ยรู้ครั้งสุดท้ายก็คือว่ามันมีรถเขาแซงมาแล้วแซงไม่พ้นเขาก็กำลังจะหักเข้ามาส่วนผมเองก็แซงไปแซงกำลังจะพ้นแต่หักหลบเนี่ยไม่ทันก็เลยประสานกันช่วงคนขับก็คือช่วงของก๊อฟนั่นเองไปยังเข้าไปฮะเขาไม่รู้สึกตัวอีกเลยเขารู้สึกตัวอีกทีก็คือว่ามีผู้ชาย4คนครับมาจับมือเขาแล้วก็บอกว่าปะไปกันเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกปะไปกันก๊อฟก็ไปฮะไม่รู้หรอกว่าจะไปไหนแต่ตัวเองต้องไปในขณะที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานึกในใจเฮ้ยนี่เราตายแล้วเหรอเมื่อกี้เรายังเมาอยู่เขาก็บอกว่าเสื้อผ้าของเขาก็คืออยู่ในชุดนั้นน่ะแต่คนที่มารับเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดนั้นฮะมีแค่ผ้าแดงผืนเดียวครับที่นุ่งอยู่แล้วก็รูปร่างกำยำมากเขาคิดจะหนีแต่มันหนีไม่ได้ขามันไปของมันอัตโนมัติแล้วพอเดินไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอใครอีกหลายคนที่เขารู้จักครับแต่ละคนเนี่ยรูปร่างอิดโรยมาก1ใน4คนที่นำทางเนี่ยหันมาบอกก๊อฟบอกว่าหิวไหมก๊อฟก็บอกว่าหิวน้ำอ้าวกินน้ำซะแกก็มองไปปรากฏว่าภาพที่เจอเนี่ยเป็นภาพของกระบอกน้ำฮะกระบอกน้ำอยู่ 3-4 กระบอกนี่แหละเอาเลือกเอาเหอะกินได้หมดก๊อฟก็ยกน้ำดื่มก็บอกว่าไอเนี่ยคือน้ำที่เขาทำบุญมาให้สัมภเวสีผีทุกตัวถ้าหิวก็กินได้ไม่มีวันหมดเขาก็ตกใจฮะให้ผีนี่ผมตายแล้วเหรอก็เดินไปเรื่อยๆครับ4คนนั้นไม่ตอบฮะไม่มีใครตอบก๊อฟถามแล้วไม่ตอบสักอย่างเดินไปจนกระทั่งถึงทางแยกครับเขาบอกว่าทางแยกตรงนี้ทางหนึ่งแห้งแล้งทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นต้นไม้ใหญ่ชายทั้ง4คนเนี่ยพาไปอยู่หยุดตรงทางแยกครับแล้วก็เหมือนจะให้เลือกก๊อฟก็เลยเลี้ยวไปทางต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่าพอก้าวไปที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับมีไฟดูดฮะเขาเข้าไม่ได้เด้งออกก็เลยต้องไปอีกทางหนึ่งเหมือนเป็นทางบังคับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่นึงครับเขาบอกว่ามีเสียงกังวานมาใหญ่มากเลยเขาบอกว่าชื่ออะไรก๊อฟก็บอกไปว่าผมชื่อนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เท่านี้ทุกอย่างตรงหมดนะครับพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพอบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันไม่ตรงกับในบัญชีฮะเขาบอกเฮ้ยเอามาผิดเอากลับไปเดี๋ยวนี้คือตัวเขาก็งงเขาบอกว่าเขามองไปที่พื้นเนี่ยฮะมันมีเหมือนเป็นกล่องใหญ่มากฮะเขาบอกว่ากล่องนึงเนี่ยกล่องนี้เป็นกล่องเรียกว่ากล่องบาปส่วนอีกกล่องนึงเป็นโถทองเล็กมากเล็กมากๆเลยเขาบอกว่าเป็นกล่องบุญเขาก็นึกอุ๊ยตายแล้วนี่บาปเราเหรอกับนี่บุญเราเหรอบอกผมตกใจมากนี่บุญผมติดเดียวเองอะแต่บาปผมที่สร้างไว้มันใหญ่จริงๆเยอะมากคือบันทึกเป็นกล่องขนาดนี้ไม่ใช่น้อยฮะก็เลยตรงนั้นเองก็มีเสียงบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ได้ฟื้นอีกเลยรีบกลับไปห้ามแวะที่ไหนก็ในขณะที่เขาจะหันกลับเนี่ยปรากฏว่าสายตาเนี่ยเหลือบมองเข้าไปลึกๆเลยฮะมองลึกเข้าไปเห็นเลยฮะว่ามีร่างหลายร่างโดนทรมานอยู่แต่เขาไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรจนกระทั่งบิดตัวกลับ
พอบิดตัวกลับเท่านั้นแหละครับเขาบอกเขามีความรู้สึกว่าหนาวมากหนาวจริงฮะแล้วสายตาของเขาเนี่ยเริ่มลืมขึ้นเขาจำได้ว่าเขาหนักมากตาหนักมากหนังตาหนักมากแล้วพอลืมขึ้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าหมอที่ถือเข็มอยู่เนี่ยฮะสะดุ้งพร้อมกับพยาบาลรีบปล่อยมือนะฮะเพราะแล้วเขาเหม็นอะไรฮะเหม็นฟอร์มาลีนไงฮะน้ำตาเริ่มไหลเหม็นมากหมอกำลังจะฉีดฟอร์มาลีนให้ดีว่ากลับมาทันพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอทิ้งเครื่องมือทุกอย่างครับแล้วก็เอาเข้าห้องอีกรอบนึงเช็คปรากฏว่าร่างกายข้างในไม่เป็นไรนะฮะขาที่เรียกว่าหักมันก็ไม่หักกระดูกมือฮะที่เขาบอกว่ามันหักก็ไม่หักเป็นแค่เหมือนกับรอยถลอกฟกช้ำคือแปลกมากตรงนี้เขาก็แค่พันผ้าไว้เฉยๆไม่ให้มันบวมก็พักอยู่ที่นี่4วันครับใน4วันนั้นทุกคนมาถามเนี่ยก็ไม่พูดเลยจนกระทั่งคุณแม่พาหลวงพี่มาจากวัดหลวงพี่ก็มาถึงก็มาดูก๊อฟเสร็จปุ๊บเนี่ยป๊อปก๊อฟก็บอกหลวงพี่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหมครับหลวงพี่หันมาบอกเลยฮะว่าเจอแล้วใช่ไหมถ้าเจอแล้วก็รู้ไว้ว่ามีหรือไม่มีแม่กับพ่อไม่รู้ว่าลูกคุยอะไรกับพระแต่พระเข้าใจนะฮะการได้ตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆถือว่าโชคดีนั่นแหละตั้งแต่นั้นมานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ6ปีแล้วล่ะครับก๊อฟทำบุญตลอดนะรักษาศีลตลอดเปรี้ยตลอดนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนี้ฮะน่าคิด20ต้นๆเองนะครับแต่ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่นะก็น่าจะฟังไว้เป็นข้อคิดเพราะบางทีคึกขนองแหละนะฮะเราเข้าใจ